น่ารักมากเลยหมีแพนด้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับจะดีในรายการไอแอนจะดีค่ะวันนี้จะดีจะทำชูครีมกันโดยใช้ไข่ไก่สดจากโกลเด้นเลย์ค่ะชูครีมวันนี้นะคะจะทำให้ง่ายมากค่ะแล้วก็น่ารักสุดๆถ้าอยากจะรู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำชูครีมกันค่ะอย่างแรกจะดีจะมีเป็นในเครมอุณหภูมิห้องค่ะชูครีมจะทำง่ายมากส่วนผสมเขาตัวชูครีมเนี่ยมีแค่4อย่างเลยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดก็ใช้ได้ค่ะได้แล้วค่ะนี่ตอนนี้เขาปุ๊ดปุ๊ดเดือดอ่อนๆแล้วใช้ได้แล้วปิดไฟยกลงกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็ใส่เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะคนเข้ากันเนียนสวยแล้วค่ะตอนนี้เนื้อเขาคล้ายๆมันบดเลยล่ะได้ละไปตั้งไฟอีกรอบนึงกันค่ะตั้งไฟจะดีใช้เป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งเขาสุกขึ้นนิดนึงก็ใช้ได้ให้แบบเริ่มมีติดๆกระทะข้างล่างนิดนึงค่ะนี่ไงเนี่ยไม่ถึงแบบ1นาทีเลยอ่ะได้ละไปกันจะดีจะมาเทใส่ชามผสมค่ะแล้วก็พักเอาไว้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจะดีจะมีไข่ไก่สดตาโกลเด้นเลย์ค่ะจะเป็นไข่แม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษจากยุโรปค่ะที่เห็นสีขาวอันนี้เป็นไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะเคาะลงไปเลยไข่ไก่จะสดมากๆหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยค่ะไข่ไก่สดตาโกลเด้นเลย์ที่จะดีใช้วันนี้ค่ะได้รับโฟเลตจากธรรมชาติด้วยแล้วเหมาะมากๆสำหรับคนที่ให้นมบุตรผู้สูงวัยแล้วก็คนที่ตั้งครรภ์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้เลยว่าจะไม่ได้มียาปฏิชีวนะหรืออะไรปลอมปนเข้าไปในไข่ของเราแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะตีค่ะให้ไข่ไก่เข้ากันตอนนี้แป้งเขาก็อุ่นๆแล้วค่ะหลังจากที่เราเตรียมไข่ไว้พร้อมแล้วเพราะว่าถ้าตอกเป็นฟองลงไปอะค่ะเขาจะเข้ากันได้ยากแล้วก็ค่อยๆเทอันนี้ต้องย้ำเลยนะคะค่อยๆเทนะคะอย่าเทลงไปทีเดียวทั้งหมดนะคะไม่งั้นเนี่ยบางทีเขาจะเหลวเกินแล้วพอเหลวเกินจะแก้ไม่ได้ค่ะค่อยๆแล้วเขาจะคนเข้ากันง่ายกว่าด้วยพอเริ่มเข้ากันนิดนึงเราค่อยใส่ครั้งที่2ครั้งที่3ค่ะแบ่งหมดนี่สัก5ครั้งก็ได้ค่ะแต่ว่าบางทีจะใช้ไม่หมดนะคะบางทีจะดีก็ใช้เกือบหมดเหลือสุดท้ายสักประมาณ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะครั้งแรกได้ละครั้งที่1ครั้งที่2สักประมาณ5ครั้งรอบที่4ได้เรียบร้อยแล้วเรามาเช็คกันรอบที่4ปึ๊บวิธีการเช็คคือเอามาแปะไว้กับหลังมือค่ะแล้วก็ดูว่านี่จะดูว่าเนื้อเขาเนี่ยค่ะไม่หลุดออกมากับเป็นแบบตั้งยอดของจะดีอันนี้แหละถือว่าใช้ได้แล้วของจะดีใช้ประมาณ3ฟองครึ่งค่ะเรียบร้อยนี่คือเขาจะต้องตั้งๆแบบนี้เลยอะค่ะอย่าให้เหลวนะถ้าเหลวลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบออกมาไม่เป็นทรงสูงๆค่ะเดี๋ยวจะเหมือนแบบเอเคียก้อนแบนๆเขาจะมีหัวแหลมๆแบบนี้ค่ะเราต้องจิ้มเป็นน้ำเปล่าค่ะจิ้มให้หัวเขาลงมาค่ะไม่งั้นเนี่ยจะไหม้ตรงข้างบนเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวเข้าอบค่ะไฟใช้เป็น190องศานะคะส่วนเวลาอยู่ที่ 15-30 นาทีค่ะแล้วแต่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กับชอบเกรียมขนาดไหนค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเข้าอบแล้วมาดูตอนสุกกันค่ะพร้อมจากเตาร้อนๆเลยค่ะอันนี้เราก็ต้องรีบแซะมีน้องน้อยด้วยคือนี่เขาจะไม่ค่อยติดมากเห็นไหมคือเขาก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาจะเซ็ตตัวแล้วก็เล็กลงมานิดนึงค่ะไม่เป็นไรเลยนิดนึงโอเคพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันค่ะพอเย็นแล้วค่ะเราจะสไลด์ด้วยมีดฟันเลื่อยค่ะใส่แบบนี้เลยพอสไลด์มาเสร็จแล้วอะค่ะไม่ต้องตกใจนะถ้าเขาไม่เป็นโป่งๆอะค่ะเพราะว่าข้างในเขาโป่งแน่นอนอยู่แล้วเราสามารถใช้แบบแหวกนิดเดียวเขาก็โป่งแล้วแบบนี้ค่ะทำจนหมดเลยเนี่ยเขาจะเป็นโป่งๆแบบนี้เลยค่ะ
มาตกแต่งกันค่ะจะดีมีเป็นวิปปิ้งครีมค่ะตีเป็นตั้งยอดแข็งนิดนึงค่ะค่ะจะได้ตั้งขึ้นดูได้ง่ายค่ะแล้วก็จะดีวาดรูปเป็นหูหมีเป็นปากหมีไว้เรียบร้อยแล้วอะค่ะใช้เป็นช็อกโกแลตวาดรูปมาขึ้นรูปกันใช้เป็นครีมค่ะบีบฟืบนี่ไงขึ้นมาให้เป็นแบบน้องหมีเลยแล้วก็ใส่นี่ครีมแข็งหน่อยค่ะจะได้อยู่ตัวได้ง่ายแล้วก็ใส่ป้าใส่มือน่ารักมากเลยหมีแพนด้ามาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชูครีมค่ะจากไข่ไก่โอเล็ตไข่ไก่สตาร์โกลเด้นเลย์ค่ะใครอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะดีขึ้น Facebook ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็ไข่ไก่โอเล็ตอันนี้นะคะหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยค่ะวันนี้จะดีขอตัวไปชิมชูครีมกันนะคะน่ารักมากเลยเป็นหมีแพนด้าไปแล้วค่ะ